ครับเรามาชิดติดกันหน่อยครับมาดูคู่ต่อไปนะฮะระหว่างส่วนมิกนะฮะที่เอาชนะวิชูทิพย์ไปเมื่อสักครู่นี้ต้องลงสนามต่อกับรินทองนะครับ3ช็อตนะครับ1 2 1 2 1 2โอเคครับมาดูครับในคู่นี้นะส่วนมิกเคลียร์เลยแล้วมันเข้าไปยังไงขึ้นเตะครับเข้ามายังไงอ๋อแล้วมันออกไปยังไงมันออกมาจากข้างนอกเลยอ้าวหยิบหยิบข้างบนสิเอามือเอื้อมมาข้างบนสิเออตอนนี้มาดูเกมครับส่วนมิกนะครับต้องลงต่อในคู่นี้กับรินทองนะฮะโอ้โหวันนี้พี่เล็กก็ได้กลับมาทำหน้าที่แล้วไม่ได้พักเลยนะฮะข้าวยังไม่ได้กินแอบแอบครับแอบรุ่น9ปีเป็นไงมั่งอะไรนะเล่นรุ่น9ปีเป็นไงบ้างครับฝั่งรุ่นเมื่อกี้ก็มีความสนุกสนานดีครับสนุกสนานดีนะครับผมเด็กๆก็ได้เล่นทุกคนครับผมโอเคเยี่ยมครับผมเด็กจะได้มีกำลังใจและแอคทีฟในการเล่นบอลขึ้นครับครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมของพวกเรานะ G-Fox ครับนะทั้งการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันนะฮะลูกนี้แฮนด์บอลการให้เล่นต่อครับลูกนี้ลูกนี้ยังไงครับโอ้โหเข้าประตูไปแล้วครับ1ต่อ0ครับโอ้โหกำลังฮึดกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ชนะวิชุทิศมาได้ 1-0 นะฮะส่วนมิกก็ต่อมาอีก1แมตช์ก็ยิงได้อีก1นะฮะขึ้นนำรินทองไปแล้ว1ประตูต่อ0ทองต่อบอลขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหเกือบไปแล้วเหมือนกันนะตอนนี้นี่กรรมการให้เล่นต่อครับตรงนี้
ลูกนี้ฟาวครับส่วนมิกได้ฟาวเล่นไปเล่นไปทีนี ามือผู้รักษาประตูครับตรงนี้ไหนตั้งเตะครับมีเวลาเหลือประมาณอีก5นาทีเสร็จส่วนมิกยังนำอยู่ 1-0 ครับแต่ยังประมาทไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหเกือบเป็นประตูตีเสมอของรินทองนะฮะบอลครับลูกนี้เล่นเร็วครับลูกนี้โอ้โหส่วนมิกยังเอาตัวรอดจากการถูกตีเสมอครับตรงนี้แรงไปนิดนึงครับประมาณ2นาทีครึ่งนะฮะรินทองตามอยู่0ประตูต่อ1บอลลงไว้ได้ตรงนี้จะออกไปก่อนครับลูกนี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับไม่รู้กันนะลูกสาประตูกองหลังเอา
ไปได้ครับผู้สาประตูตั้งเตะตั้งเตะเลยอย่ากันหน้าสนามนะลูกลูกนี้ยิงไกลโอ้โหไม่ตรงกรอบครับส่วนมิกนำครับ1-0ครับลูกนี้โอ้โหเสมอจนได้นะในนาทีสุดท้ายนะ1-1ครับโอ้โหสวยงามครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าคนไหนยิงนะเอาละครับเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีครับตอนนี้เสมอกัน1-1ดินทองตีเสมอขึ้นมาได้แล้วนะฮะมีแฮนด์บอลครับนะครับโอกาสสุดท้ายของการทำประตูลูกนี้เป็นของวินทองนะฮะตั้งให้ตรงจุดนะคงเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วนะฮะขอเป็นจังหวะสุดท้ายลูกนี้โอ้โหเสมอกัน1-1ครับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้รินทองสามารถแก้ประตูคืนมาได้ในนาทีสุดท้ายนะฮะแบ่งแต้มกับสุนิกไปนะฮะเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับในคลิปหน้า